พรุ่งนี้ยังหนักกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน63จังหวัดฝนถล่มแน่กทม.ไม่รอดกระหน่ำ 80% พรุ่งนี้ยังหนักกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน63จังหวัดฝนถล่มแน่กทม.ไม่รอดกระหน่ำ 80% ภาคกลางเหนืออีสานยังน่าห่วงฝนเทไม่หยุดวันที่10กันยายน65กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าว่าร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาวันนี้ถึง 17 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพระเอกหมอลำท็อปนรากรแจงลาออกวงระเบียบวาทศิลป์เสียใจคนด่าอกตัญญูพระเอกหมอลำท็อปนรากรเสียใจคนด่าแรงอกตัญญูโดนซื้อตัวหลังประกาศลาออกวงระเบียบวาทศิลป์โต้น้อยใจพ่อเอดันเต้าหยองเด่นกว่าดราม่าหมอลำช็อกแฟนคลับหลังพระเอกหมอลำท็อปนรากรประกาศลาออกวงระเบียบวาทศิลป์สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนคลับบางส่วนถึงขั้นบอกจะเลิกติดตามเจ้าตัวเสียใจไม่น้อยโดนด่าแรงอกตัญญูถูกซื้อตัวโดยพระเอกหมอลำได้เปิดใจกับข่าวสดบันเทิงถึงเหตุผลที่ลาออกจากวงพร้อมเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าคนมองน้อยใจพ่อเอภักดีพลล้ำหัวหน้าวงที่ดันแดนเซอร์หนุ่มดาวรุ่งเต้าหยองมากกว่าทำไมตัดสินใจลาออกจากวงเกิดอะไรขึ้นไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยครับเป็นการตัดสินใจส่วนตัวของผมเองซึ่งผมอยากมีเวลาอยู่กับแม่มีเวลาช่วยงานแม่ที่บ้านด้วยเพราะที่บ้านมีธุรกิจปล่อยให้แม่ดูแลแม่ผมเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่ดูแลคนเดียวผมเป็นกังวลตลอดเลยกลัวแม่จะไม่ไหวซึ่งเป็นงานหนักต้องมีคนช่วยและเป็นคนที่ไว้ใจสามารถช่วยแม่ได้ผมไม่อยากเป็นกังวลไปมากกว่านี้เป็นการตัดสินใจที่ผมใช้ความคิดนานมากเลยใจหายมากที่ต้องลงจากระเบียบซึ่งเป็นช่วงที่กำลังเป็นที่รู้จักของแฟนๆด้วยแต่ว่าต้องตัดสินใจลงก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยเวลาไปนานจนถึงเปิดฤดูกาลแล้วแม่บอกว่าไม่ไหวแล้วผมต้องลงกลางคันยิ่งส่งผลกระทบไม่ดีต่อวงเลยจะหาคนมาแทนกันจะเป็นเรื่องยากมันไม่มีเวลาฝึกซ้อมผมก็เลยตัดสินใจบอกพ่อเอหัวหน้าวงตั้งแต่ตอนนี้วันที่ต้องเดินไปบอกพ่อเอลำบากใจไหมเชื่อไหมว่าผมไม่กล้าบอกไม่กล้าโทรบอกพ่อหรือไปคุยไปบอกพ่อโดยตรงผมใช้การพิมพ์ไปบอกพ่อพ่ออ่านแล้วโทรกลับเราก็ได้ตั้งสติได้คุยกับพ่อเพราะที่ผ่านมามีอะไรผมจะพูดกับพ่อตรงๆอยู่แล้วมีอะไรไม่สบายใจก็ได้ปรึกษาพ่อทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ต้องบอกพ่อตรงๆ ตั้งแต่ตอนนี้ก็เลยเลือกที่จะบอกพ่อไปเลยพ่อตกใจเพราะผมกับพ่ออยู่ข้างกันตลอดไปงานด้วยกันทุกวันพ่อก็ใจหายที่ลูกจะไม่ได้ไปงานกับพ่อแต่ถามว่ามีผลกระทบต่อวงไหมไม่มีครับเพราะว่าศิลปินในวงทดแทนกันได้เสมอเช่นช่วงโควิดที่ผ่านมาผมกล้ารับประกันได้เลยการันตีได้เลยว่าศิลปินระเบียบเก่งเพราะว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งเป็นโควิดได้ไปพักอีกคนหนึ่งก็สามารถแทนกันได้เลยภายในวันนั้นเรียกได้ว่าในวงไม่มีเบอร์ทุกคนจะมีฐานแฟนคลับของใครของมันแฟนคลับของวงจะเยอะอยู่แล้วที่คอยตามซัพพอร์ตศิลปินทุกคน
รับรองว่าผลงานด้านหน้าเวทีไม่มีดรอปแรงแน่นอนมีแต่จะอลังการขึ้นเพราะว่าแต่ละปีเราจะแอคทีฟสร้างผลงานที่ดีเพื่อการจ้างของวงอยู่แล้วไม่ดรอปอะไรทั้งสิ้นครับเกิดดราม่าคนมองว่าท็อปน้อยใจพ่อเอหรือเปล่าที่ดันเต้าหยองเด่นกว่าเราที่เป็นพระเอกหมอลำของวงผมก็ยังงงอยู่ว่าประเด็นนี้มันโยงมาถึงเรื่องนี้ได้ยังไงไม่ใช่ความจริงเลยสำหรับเรื่องนี้ผมกับพ่อไม่เคยมีปัญหาน้อยใจอะไรกันด้วยความที่พ่อต้องดูแลน้องเพราะว่าน้องต้องเข้ามาสู่วงการบันเทิงแล้วน้องยังเป็นเด็กซึ่งพ่อจะปล่อยปละละเลยให้น้องไปงานเองมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมซึ่งผมเองโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะ30แล้วจะให้พ่อมานั่งตามมันก็ไม่ใช่เพราะผมก็ต้องมีเวลาพื้นที่ส่วนตัวพ่อเอก็เข้าใจทุกอย่างได้คุยกับเต้าหยองเรื่องดราม่าไหมส่วนมากไม่เคยคุยกันเรื่องแบบนี้ไม่เคยเอาดราม่ามานั่งคุยกันจะคุยกับน้องสนุกสนานพูดหยอกล้อกันกับน้องมากกว่าจะเป็นโมเมนต์แบบนั้นผมกับน้องไม่มีจะมานั่งคุยว่าแฟนคลับมองอย่างนั้นอย่างนี้เพราะน้องเขายังเป็นเด็กน้องเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมารับรู้หรือแก้ไขเรื่องอะไรพวกนี้ส่วนมากจะปรึกษากับพ่อให้พ่อช่วยกันแก้ไขมากกว่าหลังจากที่เราประกาศลาออกจากวงมีแฟนคลับบางส่วนไม่พอใจรู้สึกเสียใจกับคำพูดหรือความคิดทัศนคติของบางคนซึ่งเขาไม่ได้รับรู้เรื่องราวในชีวิตเราเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาบางคนก็มองว่าผมโดนซื้อตัวขายตัวอยากได้เงินพูดไปเรื่อยตีกันไปต่างๆนานาหาว่าผมน้อยใจพ่อเอบ้างผมโดนซื้อตัวบ้างผมอกตันยูมีแต่คำพูดแรงๆทั้งนั้นแต่ผมไม่โกรธหรอกมันเป็นความคิดของเขาแต่ถ้าจะให้ผมไปนั่งอธิบายหรือไปนั่งแก้ไขบอกเขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่ทำหรอกให้เขาเห็นด้วยภาพเองดีกว่าซึ่งผมกับพ่อก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเรารักกันเข้าใจกันทุกอย่างผมกับน้องก็ร่วมงานกันได้ปกติไม่ได้มีอะไรกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วหลังจากที่ผมลงจากระเบียบก็จะได้ไปงานด้วยกันอีกเรื่อยๆเยอะด้วยแม้ออกจากวงก็สามารถกลับไปร่วมงานกับวงได้ได้เสมอเลยครับแต่เพียงแค่ผมอาจจะไม่สามารถไปร่วมงานกับวงได้ทุกวันเหมือนเมื่อก่อนแค่นั้นเองเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นอิสระผมก็รับงานอีเวนต์รับงานร้องเพลงเหมือนกันตามสถานที่ตามงานร้านต่างๆแต่ผมจะไม่รับทุกวันเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าผมต้องมีเวลามาช่วยแม่ดูธุรกิจด้วยมีไปขึ้นวงสาวน้อยคนเลยมองโดนซื้อตัวก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเข้าใจณจุดนี้ผมอาจจะลงจากระเบียบแต่คำว่าศิลปินอาชีพของผมก็ต้องทำงานไม่ต้องมองว่าผมไปขึ้นที่อื่นสิมองมุมว่าผมเป็นศิลปินมีคนจ้างผมผมก็ต้องไปเพราะทุกวันนี้เราก็ทำงานเพื่อหาเงินพ่อเอกก็เข้าใจพ่อยังบอกผมเลยว่าไปเลยลูกใครจ้างเราก็ต้องไปสิลูกเพราะว่าเราหาเงินจะให้เรามาอยู่เฉยๆเพราะกลัวคนด่ามันก็ไม่ใช่เราก็ไม่มีเงินจะกินใครจะมาซัพพอร์ตเราใครจะมาช่วยเราเอาเงินนี้ไปไม่ต้องไปงานใครจะมาทำแบบนี้ให้เรามันก็ไม่ใช่มีคนจ้างเราก็ต้องไปขนาดพ่อยังพูดเลยเราเสียดายไหมกว่าจะก้าวมาเป็นพระเอกหมอลำของระเบียบที่แฟนๆชื่นชอบขนาดนี้แล้วต้องออกจากวงไปเสียดายมากและใจหายมากกว่าที่วันหนึ่งเราต้องตัดสินใจแบบนี้แต่ผมคิดว่าทุกคนจะต้องมีวันนี้ได้ลงได้อำลาเพื่อไปทำสิ่งที่เราอยากทำอยากมีเวลาส่วนตัวมีเวลามากขึ้นมีเวลาพักผ่อนได้พาแม่ไปเที่ยวได้ดูแลงานช่วยแม่ได้ทำภารกิจส่วนตัวสิ่งที่เราอยากทำมากขึ้นแต่ว่าไม่ทิ้งพ่อเอแน่นอนผมบอกกับพ่อเลยว่าถ้าวันไหนที่พ่ออยากให้ผมไปได้พาแม่ไปเที่ยวได้ดูแลงานช่วยแม่ได้ทำภารกิจส่วนตัวสิ่งที่เราอยากทำมากขึ้นแต่ว่าไม่ทิ้งพ่อเอ๊ะแน่นอนผมบอกกับพ่อเลยว่าถ้าวันไหนที่พ่ออยากให้ผมไปงานยินดีขอให้พ่อบอกมาเท่านั้น
ถึงขั้นมีแฟนคลับบางคนแบนจะไม่ตามท็อปต่อถ้าไม่อยู่วงระเบียบก็มีแต่ผมก็เคารพในการตัดสินใจของเขาเพราะว่าบางคนเขาโฟกัสที่วงผมก็มองว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้ขึ้นวงระเบียบกลับไปช่วยงานวงไปช่วยงานพ่อแฟนกลุ่มนั้นผมก็มั่นใจว่าเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราเหมือนเดิมเพียงแค่เขาเสียใจและใจหายที่ณตอนนี้เราไม่ได้อยู่เคียงข้างวงระเบียบเท่านั้นเองคนเข้าใจก็มีเยอะไม่ว่าผมจะไปอยู่ไหนไปร้องเพลงเวทีไหนก็ตามเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเป็นแฟนคลับส่วนตัวของผมจริงๆเลยจะตามรอยรุ่นพี่พระเอกหมอลำไปทำวงของตัวเองไหมผมไม่เคยคิดเลยสิ่งที่ผมเคยคิดเสมอว่าอยากออกจากวงลงจากวงเพื่ออยากทำธุรกิจก็จริงแต่ว่าเป็นธุรกิจอย่างอื่นไม่ใช่ธุรกิจเป็นเจ้าของวงหมอลำเพราะผมมีความรู้สึกว่าเหนื่อยผมเห็นพ่อยังเหนื่อยเลยผมรู้สึกว่าเราไม่ได้เราอยู่ในภาวะความเป็นผู้นำแบบพ่อเป็นเจ้าของวงเราไม่ได้เราคงไม่เหมาะกับการเป็นหัวหน้าเราอาจจะเหมาะกับการทำธุรกิจอย่างอื่นเราก็ลองทำไปงานเกี่ยวกับหมอลำยังอยู่เหมือนเดิมผมยังรับงานเหมือนเดิมแฟนไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้เห็นผมจะต้องมีงานให้มาเจอให้หายคิดถึงแน่นอนถ้ามีโอกาสก็ได้เจอบนเวทีระเบียบวาทศิลป์อีกแน่นอนไม่ได้หายไปไหนขอเวลามาทำงานส่วนตัวก่อนครับคำสอนของพ่อเอที่จำขึ้นใจพ่อก็บอกว่าให้เป็นตัวของตัวเองนะลูกให้อยู่กับแฟนเพลงแฟนคลับให้ดีกับเขารักเขาให้นึกเสมอว่าเขาคือผู้ที่มีพระคุณเพราะว่าแฟนเพลงทุกคนซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องพึ่งพาเขาพ่อจะชอบสอนผมในเรื่องว่านึกถึงความดีนึกถึงแฟนเพลงมากๆต่อให้เขาจะมาในรูปแบบไหนหรือจะทำยังไงก็ตามเราจะต้องบอกเขากล้าพูดกับเขาแล้วดูแลเขาด้วยความจริงใจเหมือนที่เขารักเราผมเชื่อว่าแฟนเพลงทุกคนมารักเราซัพพอร์ตเราด้วยความจริงใจถ้าเกิดเขาไม่รักไม่จริงใจกับเราจริงๆเขาจะไม่มีทางมานั่งซัพพอร์ตเราในทุกเรื่องขนาดนี้ชีวิตหมอลำให้อะไรกับท็อปสิ่งแรกเลยคือทำให้ผมได้อยู่ในจุดที่ผมฝันไว้คือเป็นพระเอกหมอลำตอนแรกที่มาผมไม่ได้คาดหวังว่าจะได้มาเป็นพระเอกหมอลำแค่อยากมาร้องเพลงบนเวทีหมอลำเฉยๆกลับกลายเป็นพลิกผันได้เป็นพระเอกหมอลำเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วและผมสามารถพาแม่มาอยู่ในจุดที่ผ่านความลำบากมาได้อาชีพหมอลำเป็นอาชีพที่ทำให้ผมพาครอบครัวไปอยู่ในจุดที่สบายเป็นอาชีพที่สานฝันผมทุกอย่างและเป็นอาชีพที่ผมรักด้วยผมทำแล้วมีความสุขและครอบครัวมีความสุขมันเป็นอาชีพที่ดีมากๆครับอยากจะฝากถึงแฟนๆการที่ผมตัดสินใจแบบนี้ก็ถือว่าเหตุผลผมเพียงพอแล้วขอให้ทุกคนเข้าใจและยอมรับในการตัดสินใจของผมไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้เจอทุกคนจะได้เห็นผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีของผมแน่นอนและฝากติดตามภาพยนตร์ฮักเจ้าอีหลีที่จะฉายวันที่29กันยายนนี้เป็นหนังที่เปิดโลกกระทัดการใช้ชีวิตวงการหมอลำม่วนซื่นโฮแซลแน่นอนครับ